อ้าวสบายดีทุกคนเนาะสบายดีเอฟซีทุกคนที่ว่าเขามาครับส้มสองของบีตัวหนึ่งทุกคนสำหรับเรื่องราวตัวนี้ทุกคนเป็นเรื่องราวที่ว่าเกิดขึ้นกับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าเองเห็นมากับตาเนาะเป็นเรื่องที่ว่าผีหลอกทุกคนก็คือเรื่องนี้ทุกคนเป็นเรื่องที่เจอกับตัวเองเนาะก็คือในตอนนั้นคอยได้ไปกับอ้ายทุกคนไปเยี่ยงนกเยี่ยงหนูนี่แหละในตอนกลางคืนแต่ว่าพ่อกลับเมื่อเป็นวันยางพาทุ่งหน้าเมื่อนะโอเคเนาะทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ทุกคนก่อนจะไปรับฟังกับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบโนหนึ่งคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะถือว่าเพื่อสร้างช่องนี่ให้พัฒนาไปเรื่อยๆทุกคนก็คือตอนนี้ทุกคนก็มาอัดคลิปอยู่ศาลากลางป่าเนาะทุกคนเนาะเป็นศาลาห่างทุกคนก็คือเห็นแหละนี่เบื้องนี่ก็เป็นบ่อนางแบบเดียวกับอยู่หันแหละแต่ว่ามันฮักหมดแล้วทุกคนเนาะก็บ่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งหรือว่าจบคลิปนี้แหละทุกคนสิถ่ายให้เบิ่งเนาะออมหอบนี่นะว่ามันเป็นแนวใดทุกคนก็เผอิญมามาปุ๊บทุกคนมาหอดปุ๊บก็ฝนตกเลยตอนนี้นะอาจจะมีเสียงรบกวนแน่เนาะทุกคนเนาะทำอิดว่าเสียไม้จะข้อเสือมันก็คือสิอาจจะมีเสียงรบกวนแห้งนะอย่าบ่ยินเสียงเฮาก็เลยจับไม้ได้ทีเลยซะเนาะทุกคนเนาะเอาต้องตัดภาพมาในมือนึงทุกคนนั่นแหละก็ย้อนไปอีก7-8ปีหลังทุกคนเพราะว่าตอนนั้นข่อยอายุก็ประมาณ13-14ปีนี่แหละ13-14ปีแล้วก็อ้ายข่อยก็เล่า16-17ปีแล้วก็ถือว่าเป็นบ่าวแหละก็คือในตอนนั้นเนาะตรงยามเดือน 3 เดือน 4นี่แหละยามเดือน 3 เดือน 4ยามที่ว่ามุมม่วงมันเป็นนะทุกคนยามนั่นแหละเดือน 4 เดือน 5บ่ยามที่ว่ามุมม่วงมันเป็นใหม่นะก็คือในตอนนั้นเนาะอ้ายที่ว่าเป็นลูกป่าลูกลุงนี่แหละบ่เป็นอ้ายยิ่งชิงดอกส่วนไปเยื่องเนาะเพราะว่าตอนนั้นหันไปนอนหน้านะส่วนไปเยื่องหนูเยื่องหนูเยื่องนกและเยื่องทุกอย่างแหละกลางคืนนะเห็นหนูก็ยิ่งเห็นนกก็ยิ่งแต่ว่าในตอนนั้นบ่มีปืนบ่มียางดอกไปนะเพราะว่าในตอนนั้นมักไปนะเป็นคนที่ว่ามักไปเยื่องไปสังเนาะเด็กบ้านนอกนะมันก็เป็นความสุขของเด็กบ้านนอกของคนบ้านนอกนะทุกคนในไปตอนนั้นเนาะไปกับอ้ายพ่อก็คือหอดตอนแรกมาอ้ายก็มาหาอยู่เฮือนแล้วก็ไปเนาะพายธงอ่ะเป็นธงกระลงนะธงที่ว่ายิบเอานะเอากระสอบนี่นะกระสอบปุ๋ยนี่นะเอามายิบเอาเป็นธงแล้วก็ใส่หินแล้วก็เอากระทุนใส่เนาะแล้วก็ไปเยื่องหลังจากที่เยื่องน้ําล่ําน้ําเนาะเป็นห้องน้ําเนี่ยห้องน้ําเยื่องไปเลยเป็นกอไผ่นิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็กอไผ่ย่อยกอไผ่ใหญ่สลับซับกันไปนะเยื่องหนูก็ได้อยู่ทุกคนได้4-5ตัวแหละก็เยื่องไปเนาะมาใกล้ๆแล้วแต่ว่าไก่อียังกระไรนะทุกคนไก่ปลานกหนูนี่หนูนี่ร้ายแห้งทุกคนเอาว่าปล่อยพ่ายทงหันใส่ทงหันเจ็ดว่าอันนั้นนะเจ็ดครึ่งทงเลยสําหรับหนูนะทงตัวที่ว่ายิบไปนะทงกระสอบปุ๋ยฮะมันก็บ่ได้ใหญ่ซ้ํากระสอบดอกมันก็ซ้ําทงที่ว่าเฮาพ่อพ่ายแหละเชื่อว่าเด็กมันนอกหลายๆคนเนาะคนที่ว่าอันนี้ต้องเคยแน่นอนเนาะต้องเคยพ่ายแน่นอนอุ้ยพ่าดังทุกคนต้องเคยใส่แน่นอนเนาะทุกคนเนาะสำหรับธงนั่นนะใส่หมากขี้หินแล้วก็กระทุนไปยิงนู้ก็ได้ร้ายแล้วบัดนี้เงี้ยงไปกับโพดไก่เลยเนาะทุกคนเนาะก็คือเงี้ยงไปกับเพื่อนไปมวนไปนะบัดนี้ลงทางทุกคนบัดนี้ไปหอดเพราะว่าเฮาเงี้ยงขามห้องเนาะขามไปขามมาขามไปขามมาบัดนี้บ่เจอว่าเฮาขามมาห้องภาคนี้แล้วบ่หรืออยู่ภาคนั้นอยู่นะเพราะว่ามันได้ขามไปขามมานะก็ได้ยางลบไปลบมาอย่าเนาะหาทางออกจะได้กับบ่เห็นเพราะว่ามันเป็นห้องกลางป่านะแต่จนว่าดึกแหละประมาณ11-12 โมงแล้วเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเที่ยงคืนแล้วพลอยกับอ้ายก็ได้ยางตัดสินใจยางตัดออกไปเลยนะคันสิขามไปขามมาอยู่ในห้องหั่นมันก็คือสิบ่ฮู้จักเทื่อว่าทิศใดเป็นทิศใดนะเพราะว่าเฮาเหยื่องตามห้องเนาะเฮาก็ขามไปขามมาสินะบัดนี้ลืมมันว่าเฮาขามมันจักเทื่อแล้วขามมันจักเทื่อแล้วตกลงก็คือว่าเฮาบ่ฮู้ทิศใดทิศเหนือแล้วก็บ่ฮู้ว่าตอนนี้เฮาอยู่ภาคใดกันแท้นะก็เลยหลังจากที่ว่าซับซ้อนวนกันไปมาก็ด้นเติบแล้วจนว่าดึกสํานั้นนะหาทางออกบ่เห็นก็เลยตัดสินใจยางกับหมายเนาะยางตัดออกเลยบัดนี้ไปหอดทุ่งหน้าบาดนี้ก็พอดีบอกกับหมายว่าอุ้ยสิได้อัดต่อบ่หรือสิเซาทุกคนพาเรือพาดังนะโอ้จะตกใจเลยเว้ย
แล้วก็เลยบอกกับอ้ายว่าเฮ้ยอ้ายอันนี้เฮายางออกมาหอดทุ่งนาได้นี่ว่าจังเออคันว่ามันก็สิแจ้งแล้วเพราะว่าตอนนี้12 โมงแล้วสิได้1 โมงแล้วเฮานอนนี่เลยบ่หานอนน้ำเพื่อนเขานี่นะเพราะว่ายามนั้นมันบ่มีคนอยู่หน้านอนยามนั้นเนาะอ้ายก็เลยว่าโอ้ยบ่นอนดอกหาทางออกเมื่อครบมืดบ่ได้กับก็จังนอนเพิ่นว่าเพราะว่าโคมมันก็สิมืดแล้วนะโคมมันนะเพราะว่าเหยื่อแต่หัวค่ำจนหอดสำนักแล้วหาทางเมื่อบ่เห็นปานนี้ยางไปยางไปเนาะเผอิ้นว่าไปเห็นเฮือนลังหนึ่งอยู่กลางทุ่งนานะแล้วก็มีกกม่วงกกม่วงอ่ะ2 กกสลับกกม่วงนะก็มะม่วงอ่ะเป็นโคตรหลายเลยมะม่วงเป็นมะม่วงนังนี่แหละมะม่วงน้อยมังใหญ่นะหรือว่าบนอื่นเขาอื่นว่าได้แต่สลับของมะม่วงนังหรือว่ามะม่วงหัวสร้างนั่นเองหลังจากนั้นเนาะก็หยุดพักอยู่ห้องกกมะม่วงอ่ะนะก็เลยพากันกลับมาเลี้ยวมะม่วงกินบัดนี้เจ้ามะม่วงอ้ายก็เลยว่าเออขอหน่อยเด้อมะม่วงนี่เพิ่นว่านะเว้าไปดอกกับบ่ฮู้ดอกเนาะว่าสิมีไผอยู่เฮือนนะครับเพิ่นแต่เว้าไปซื่อว่าขอกินหน่อยเด้อมะม่วงหั่นจํานวน1-2หน่วยนี่ย่างมาเมื่อยแห้งแล้วก็เลยพากันเอากระทุนยิงลงมากิน2-3หน่วยน่ะนั่งกินอยู่กองต้นมะม่วงหั่นเพราะว่าก็คือแบบนี้แหละอันนี้สมมุติว่าพวกให้ตัวนี้เนาะเป็นต้นมะม่วงต้นนั้นแล้วก็เฮือนหลังนี่นี่เป็นเฮือนหลังนั้นน่ะนี่บ่มันจะคนกินลูกเลยทุกคนนี่บัดนี้โอ้โหคณะสิเว้าคำนี้ออกมานะทุกคนนี่กำลังสิเว้าคำนี้ออกมานี่เพิ่นคนขี้นี่หลังจากที่กินไปแล้วเนาะแล้วก็นั่งพักอยู่หันหาทางเมื่อหาทางยางต่อนะเสียงคือเพื่อนทุกคนคือเพื่อนนั่งตึมบาดนึงเนาะตึมบาดนึงอ้ายเขาก็เสดือดขึ้นคอยหันย่านแล้วคอยหันนะคอยไปอยู่หลังเพิ่นแหละเพิ่นหันเพิ่นว่าแม่นดิช่างเพิ่นว่ามีคนอยู่บ่เพิ่นว่าสินะกับบ่สนเพิ่นแหละเพิ่นน่ะบ่ย่านอ้ายเพิ่นน่ะบ่สนว่ามีคนบ่หรือบ่มีนะหรือว่าอ่ากับแก่บ่มันตกลงมาแปนบ่เพราะว่าเป็นเฮือนยามน่ะเนาะมันกับบ่มีคนอยู่เฮือนอยู่ซ่านน่ะนะเป็นเฮือนห่างบ่ง่ายเฮือนห่างเฮือนบ่มีคนอยู่ก็เลยบ่สนไปแหละก็เลยนั่งพักก่อนจักหน่อยแล้วก็กลับวันนี้ดังอีก2บาทเนาะปึ้มปึ้มเนาะแบบเดียวกับคนถือเพื่อนหรือว่าคนเคาะไปแปดปึ้มปึ้ม2บาทเนาะโอ้โหพาก็ดังอีกตึ้มตึ้ม2บาทขึ้นนั่นเนาะวันนี้อ้ายก็ตื่นแล้ววันนี้วันนี้เพิ่นก็เลยอยากให้เพราะยอมหาบ่รีว่าใจอ้ายเพิ่นเพิ่นบ่อยากรีแต่ว่าคอยหันใจหันสั่นแล้วเตรียมสิแล่นนะครับเพิ่นแล่นฟ้าก็แม่นแข็งเลยนะคอยน่ะในตอนนั้นน่ะเพราะว่าคอยก็ยังน้อยเนาะตอนนั้นเนาะ13 14ปีวันนี้อ้ายเขาจะหายเพิ่นก็ยิงกระทุนใส่เลยได้พอมาใจแล้วนะยิงกระทุนใส่เฮือนเลยยิงใส่ไปแปดน่ะไปแปนเบื้องปองเอี่ยมมีปองเอี่ยมออกมานะเพิ่นใส่ปั้มบาทนึงเพิ่มบาทนึงปั๊บขึ้นนั่นเนาะแต่แห้งถือแห้งกว่าเก่าดิ3บาทปั้มปั้มปั้มบัดนี้บ่อยู่แล้วบัดนี้อ้ายของแลนของแลนจะเบิ่งมะม่วงอยู่ทุ่งอ่ะนะไปกันแท้หน้ามังผู้โอ้จะสิหัวจะสิซังจะสิอยากหัวจะสิจักสิเป็นตะหยานดีทุกคนมาเล่าเด้นี่ก็เป็นตะอยากหัวแต่ว่าพอเจอกับตัวเองในตอนนั้นน่ะโคตรหยาดเลยโคตรแบบคือจะได้ก็ตามในตอนนี้คนต้องแลนได้ไงไวที่สุดนะตอนนี้ในตอนนั้นนะแต่ว่ามาคิดกับลังคือเดียวนี้แล้วเนาะในตอนนั้นน่ะแลนเต้ก็แท้หน้านะก็คืนเนาะโคมเนาะโคมอยู่หัวแลนมันโคมมันก็แกงปุ๊บๆนี่เนาะเต้ก็แท้หน้ามะม่วงอยู่ท้องผุสะที่บ่สนเลยนะจับแต่ท้องมันไปแลนไปเลยหลังจากนั้นเนาะก็พากันออกจากท้องหน้าแล้วก็พากันหาทางเมื่อบัดนี้ก็เผอิญว่ามันเป็นทางที่ว่าถือกับทางที่ว่าถือขางตัวที่ว่าเป็นทางที่ว่าพวกเฮาเมื่อทั้งหน้าเฮาเองนะก็เลยไปเห็นทางเส้นนั้นหลังจากนั้นก็พากันยางมาจนหอดเฮือนหอดซ่านแหละมาหอดเฮือนก็ยังเป็นตะหยาดเดี๋ยวพากันหัวอีกว่าอันเอาขี้หลอกหันบ่แม่นสิมาหอดเฮือนแล้วบ่หยาดเนี่ยยังมาเว้าเรื่องตลกว่าเตะกันแท้นะอันน่ะล่มมะม่วงผุที่ไปซั่งอ่ะนะก็เรื่องนี้ก็บ่ฮู้เนาะว่าผีมันมีจริงบ่หรือว่าบ่มีเนาะเพราะว่าเฮาก็การันตีบ่ได้ว่ามันสิมีแท้หรือบ่มีเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเฮาก็ควรเชื่อแหละก็บ่ควรเชื่อเกินไปนะก็สิว่าบ่เชื่อก็สิว่าบ่เชื่อก็คือเชื่อทุกคนเขาสิว่าเชื่อก็คือสิบ่เชื่อนะถ้าต้อง50 50ทุกคนเพราะว่ามันก็ขึ้นกับบุคคลนั่นแหละใครที่ว่าเบิ่งคลิปนี้ทุกคนก็ควรใส่วิจารณญาณในการรับชมใครที่ว่าผีบ่มีจริงก็อย่าฝ่าไปลบหลู่ทุกคนคันบ่ทันเจอกับตัวเองแต่ถ้ามาคอยเคยเห็นตัวจริงบ่สําหรับผีเห็นกับตาบ่แม่นบ่เห็นเนาะบ่เห็นแต่ว่า
คิดว่ามีจริงบ่นี่น่าจะมีจริงเพราะว่าเฮาบ่เห็นน่ะเออเขาจะเอาหลักฐานมายืนยันนี่มันคือสิเป็นไปบ่ได้เลยทุกคนเนาะเออแต่ว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าผีมีจริงบ่คำถามว่ามีจริงก็คอมเมนต์มาเนาะแต่หากว่าบ่มีก็เออคอมเมนต์มาอีกอย่างท่านจะเอาหลักฐานมาคือทางวิทยาศาสตร์ว่าให้ความหมายมันชัดเจนนะว่าเออให้มีข้อมูลอันชัดเจนหรือว่ามีมูลความจริงอะนะแม้ว่าผีบ่มีแท้ถ้าจะเอาจังซั่นนะแต่ถ้าหากความเชื่อนี่มันจะได้ก็มีอยู่แล้วนะทุกคนเนาะสิ่งที่แปลกประหลาดสิ่งที่เห็นให้เห็นน่ะนะแต่ว่าเห็นกับบ่ทึงเห็นว่าเป็นตัวเป็นต้นเนาะเห็นแบบหรือว่าตาลายไปบ่อันนี้เคยเห็นมาแล้วเนาะแต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งทุกคนเรื่องที่ว่าอันนั้นเนาะเอาไปว่าอีพีหน้าซะเดี๋ยวสิบ่ฝ่าบอกเดี๋ยวอีพีหน้าสิบอกทุกคนเป็นเรื่องที่เรื่องพี่หลอกคือกันอันนี้พี่หลอกแบบสันกกใหม่ใส่นะเออทุกคนหูว่ามันสันกกใหม่นะทั้งที่เงื่อนใส่บ่เห็นอียังนะแต่ว่ามันสันกกใหม่แบบเดียวกับคนสันเลยสันอยู่งาใหม่แห้งเป็นแห้งเลยนะแต่ว่าเงื่อนโคมใส่แล้วก็บ่เห็นอียังนะทุกคนเชื่อบ่เออท่านอยากฟังในเรื่องนี้เนาะทุกคนอย่าลืมกดติดตามไว้ในซองนี้ทุกคนเดี๋ยวสิมาเราสู่ฟังเลยทุกคนนะสำหรับเรื่องต่อไปทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนนะสำหรับเรื่องเล่าที่ว่าเรามานี่ทุกคนก็มันก็ขึ้นกับความเชื่อของไพ่มันทุกคนแล้วก็ข่อยก็เจอกับตัวข่อยเองเนาะที่ว่ามาเล่าให้ฟังในมื้อนี้บ่แม่นว่าสิมาแต่งเรื่องเอาเองนะมันบ่แม่นสิว่ามาแต่งเรื่องขึ้นบ่นั่นว่านี่มันคือสิบ่ได้แต่งได้คือปานนี้ที่เนาะเพราะว่าคือเว้ามาแล้วมาเว้าย้อนหลังจังซี่เนาะมาเล่าย้อนหลังก็ไปแต่อยากฮู้ทุกคนแต่ว่าพอเจอกับตัวเองคั่นเออพอเจอกับตัวเองนั่นน่ะนะมันก็เป็นตาย้านในสถานการณ์ตอนนั้นทุกคนนะโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ทุกคนก็สิขอจบเพียงเท่านี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบนในคลิปต่อไปทุกคนก็ที่ว่าตอนนี้มีสตูดิโอใหม่เลยทุกคนเดี๋ยวสิมาถ่ายอยู่ศาลาห่างนั่นนี่ตลอดทุกคนเนาะมีคลิปหน้าเลือกคลิปได้ต่อๆไปก็สิมานั่งเราอยู่ศาลาห่างอยู่นี่แหละทุกคนเนาะโอ้ตอนนี้ลมมาโหดหนาวเลยทุกคนเป็นศาลาห่างกลางป่าทุกคนทางหลังนี่เป็นป่านี่ก็กกให้เนาะทุกคนเนาะแต่ว่างว่าสิบ่มาทวงมาถามนั่นแล้วสําหรับเจ้าทินเจ้าทานอยู่นี่นะเพราะว่าลูกมานั่งเรานี่กับเราถ่ายคลิปเราประสบการณ์ชีวิตซื่อๆก็บ่ได้มาลบหลู่หรือว่ามาถ่ายภาพยังถนัดเนาะแต่หากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าปกปักรักษาอยู่นี่เนาะก็บ่ให้มาทวงมาถามก็ถือว่าขออนุญาตมานั่งเรานั่งเว้านั่งว่าอยู่นี่เนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะแต่หากว่าไผที่ว่ามีเรื่องเราหากว่ามีประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเนาะก็สามารถแชร์ให้เบนหนึ่งมาเล่าสู่ฟังเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าเฮาก็สิพยายามไปสอกหาเรื่องที่ว่าน้ำมูน้ำปูคนที่ว่ามีประสบการณ์เนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังหรือว่าไปถามน้ำเฒ่าน้ำแก่แต่หากเบนหนึ่งได้เมื่อบ้านก่อนทุกคนตอนนี้ยังอยู่ปักเซอยู่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยจำปาสักแต่หากว่าได้เมื่อบ้านเนาะเดี๋ยวจะไปถามพ่อเฒ่าแม่เฒ่าคนที่ว่ารุ่นเก่าๆเนาะทุกคนเนาะคนที่ว่ายังเชื่อในศาสนาตัวนี้นะเชื่อว่าผีมีจริงเรื่องที่ว่าเคยเกิดขึ้นจริงที่เพิ่นเคยผ่อมาในชีวิตเพิ่นนะคนรุ่นก่อนรุ่นเก่านะเดี๋ยวจะนํามาเล่าสู่ทุกคนฟังเนาะแต่ว่าเรื่องเฮานี่ก็เกิดขึ้นกับเฮาในตอนยังน้อยคือว่ามาสมัยนี้กับก็ยอมว่าเฮาบ่ได้ไปไสนะแต่ว่าในตอนนั้นมักลิ้นมักไปมักเที่ยวก็เลยผ่อเลยเห็นก็เลยเอามาเล่ามาสู่มาว่าให้ทุกคนได้ฟังนํากันโอเคเนาะทุกคนเนาะบ๊ายบายทุกคนพ้อกันในคลิปหน้าเนาะแต่ในก็ขอบใจทุกคนที่ว่าบ่ลืมบ่ทิ่มบ่ปลาเบิดนึงเฮ็ดคลิปนี้ลงไปก็ยังมาเบิ่งมาส้มเนาะก็ต้องขอบใจอีทุกคนเนาะขอขอบใจจากใจเบิดนึงเลยเนาะโอเคทุกคนเนาะบางว่าคลิปนี้สิบ่มีเสียงฝนดังแฮงเกินไปเดี๋ยวจะมาถ่ายบรรยากาศก่อนจบคลิปทุกคนบรรยากาศศาลาห่างเป็นไงทุกคนได้เบิ่งเนาะว่ามันเป็นแนวใดทุกคนนี่เนาะทุกคนวันนี้ก็เป็นศาลาห่างนี่โอ้เบิ่งบางว่ามื้อแรงสิบ่ฟันหายเนาะนี่ก็ต้องล้างกับเป็นกกไห่ทุกคนแต่ท่านนี้ก็จะเป็นปลาเลยเดี๋ยวจะเปิดกล่องล้างให้ทุกคนเบิ่งเนาะนี่เนาะทุกคนเนาะนี่ก็คือล้างศาลาทุกคนอาจจะประมาณนี้เนาะนี่ก็ทางเขาที่ว่าเฮามาทุกคนตอนนี้ฝนตกแห้งแห้งเลยทุกคนเนาะโคตรแห้งเลยฝนตกผ่าเหลื่อมผ่าด่างทุกคนว่างว่าสิบ่มีเสียงถึกสังกะสีนี่มารบกวนคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะจะได้กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องนึงเด้อเนาะสิได้มานั่งทายอยู่ดีแหละทุกคน
ต่อไปเนาะหรือว่ามีคลิปได้เรื่องเราได้ทุกคนกันสิมานั่งทายอยู่นี่มาให้ทุกคนได้เบิ่งนํากันถือว่าเป็นสตูดิโอของเบโดหนึ่งเลยถือว่าเป็นศาลาที่ว่าร้อนพอสมควรก็คือนี่บ่กล้ามาเลยอยู่นี่นะศาลาอยู่นี่นะพี่น้องก็มาทายในตอนกลางเว้นนี่แหละตอนนี้กําลังสิค่ําเลยทุกคนพ้นยังบ่ทันเช้าซ้ําโอเคเนาะทุกคนเนาะสลากินีบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดติดตามไว้เด้อพอกันในคลิปหน้าทุกคนโอ้โหบอกเลยว่ากลางคืนนี่บ่กล้ามานั่งอยู่นี่แน่นอนทุกคนเนาะเป็นศาลาห่างทุกคนโอเคทุกคนเนาะสลากินีบ๊ายบายทุกคนอันนี้ตอนถ่ายคลิปทุกคนเอ้ยฝนตกแมงโคตรแห้งพอถ่ายคลิปจบปุ๊บฝนก็แม่นเซาเลยนี่เซาเลยฝนน่ะมีแต่เสียงน้ำหยดออกจากใบไม้แล้วก็มาถือกับสังกะสีน่ะมันดังตอนนั่งถ่ายคลิปอยู่นี่ทุกคนก็สิเห็นไปเนาะเสียงแมงโคตรแห้งเลยสลับฝนน่ะอุ้ยฟ้าดังแห้งเลยอ่ะทุกคนเนาะอย่าลืมกดติดตามให้เด้อทุกคนได้เป็นกําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตให้เบโดหนึ่งในคลิปต่อไปเนาะที่ว่าบ่ทีมบ่ป้าเบโดหนึ่งขอบใจ FC หลายๆ